สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพายและช่องเดอะเฮลเปอร์อีกครั้งนะคะวันนี้เปิดตัวมาด้วยเจ้าดอกกุหลาบหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ชื่อพันธามากิค่ะเป็นกุหลาบญี่ปุ่นนะสาวญี่ปุ่นหวานน่ารักเชียพอเห็นแล้วพายก็โอ้ยอยากได้ขึ้นมาเลยค่ะก็เลยถามไปที่เจ้าของเพจเนาะซึ่งก็คือเป็นสวนป้าสาค่ะเราเคยซื้อต้นไม้อยู่แล้วว่าเจ้าทามากินี้เป็นไงบ้างเลี้ยงยากไหมป้าสาแกก็บอกว่าโหเป็นไม้ที่แบบค่อนข้างบอบบางไม่ได้ทนถึกแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเพลียมีอะไรรุมแต่ด้วยความว่าเออมันดูท้าทายพายก็เลยสั่งมาค่ะคราวนี้เมื่อเราสั่ง1ต้นนะคะมันจะมีค่าส่งทั้งหมด300บาทยังไงล่ะถ้าส่ง1ต้น300เพราะฉะนั้นเราถ้าส่ง5ต้นก็เหลือต้นละ60บาทใช่หรอก็เลยสั่งไปอีก4ต้นค่ะค่ะก็ได้แก่พัดดอกนะคะไม่แน่ใจว่าอันเดียวดวกหรือดอกนะคะดอกน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า2หรือเปล่าอีกต้นนึงค่ะก็คือจะเป็น Absolute Rose ค่ะต้นนี้จะเป็นสีเหลืองสวยเลยนะภาษาเรียงง่ายใบมันค่ะต้นต่อไปค่ะต้นนี้สั่งมาเพราะชื่อเขาเลยนะคะเขาชื่อสเตฟานีอาบารอนินซูกัตเทนเบิร์กคือชื่อจะยาวกว่านี้มีไหมนึกถึงเลดี้กาก้าเลยค่ะที่ชื่อจริงก็ยาวแบบนี้เหมือนกันเนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นออเกสตาลุยค่ะค่ะเนื่องจากกุหลาบของเรานะคะคนส่งมาทางไปรษณีย์ค่ะเมื่อเราได้รับกล่องไปรษณีย์แล้วให้แกะกล่องออกนะคะแล้วกุหลาบมาวางข้างนอกแบบนี้หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มนะคะวางทิ้งไว้1คืนค่ะนี่คือเจ้าหน้าตาทามากินะคะกุหลาบที่พายบอกไปเมื่อกี้จะเห็นว่าทรงพุ่มเขาค่อนข้างสวยแต่ว่ามีพวกเพียพวกรายแดงอยู่เหมือนกันนะหลังจากเราวางให้ชุ่มน้ำวันนี้เช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาย้ายกระถางกันค่ะวันนี้พายจะพาไปดูค่ะว่าเราได้กุหลาบมาใหม่เราตัดแต่งยังไงเราเปลี่ยนกระถางยังไงกันค่ะมาดูเครื่องปลูกกันก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะโดยจะมี1ขุยมะพร้าวค่ะโดยที่ขุยมะพร้าวที่เราได้มานะคะเราจะทำการรดน้ำหมักไว้อย่างน้อย1คืนค่ะซึ่งพายจะใส่ในกล่องแบบนี้นะแล้วก็รดน้ำทิ้งไว้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีกล่องนะสามารถใช้กระสอบที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะแล้วก็รดน้ำลงไปในกระสอบได้เหมือนกันเลยนะก่อนต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยคอกค่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นดินนะคะซึ่งพายผสมแกลบดิบไว้แล้วนิดหน่อยดินก็จะเป็นดินถุงทั่วไปแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนั้นจะเป็นแกลบเผาค่ะค่ะซึ่งวัสดุที่ใช้ปลูกกุหลาบนะคะจะเน้นว่าช่วยให้ดินมีความโปร่งค่ะระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าใส่ดินอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเหนียวแล้วก็แน่นเกินไปค่ะหลังจากเรารดน้ำไปสักพักหนึ่งนะจริงๆถ้าเพื่อนๆมีพวกใบก้ามปูเนี่ยก็จะช่วยให้ดินมีความโปร่งและเพิ่มธาตุไนโตรเจนด้วยนะคะค่ะสำหรับการตัดแต่งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดพวกดอกเหล่านี้ที่บานแล้วเนี่ยทิ้งทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงดอกตูมด้วยค่ะหรือแม้กระทั่งยอดอ่อนนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะได้แบบไปเลี้ยงรากอย่างเต็มที่ค่ะถ้าระบบรากดีต้นไม้ก็สามารถติดทนแล้วก็อยู่ได้นานแล้วก็แข็งแรงค่ะโอเคเริ่มตัดกันเลยนะคะนี่เราจะตัดออกมาแบบนี้เลยนะประมาณสักครึ่งนึงของความสูงของต้นนะคะตัดทุกยอดเลยค่ะส่วนใบไหนที่มีพวกเพลี้ยอย่างเงี้ยเราก็เก็บออกทิ้งหมดเลยนะคะพยายามให้ต้นโปร่งไว้ก่อนนะสำหรับมือใหม่นะคะนี่คือกับดักเลยค่ะดอกตูมแบบนี้เราจะโอ๊ยเสียดายเราอยากเห็นว่ามันบานแล้วจะเป็นยังไงนะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ค่ะนี่จะเป็นหลุมพรางสำหรับมือใหม่นะคะซึ่งพายก็เคยเป็นมาก่อนค่ะให้กั้นใจนะคะกั้นใจแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะได้ไปให้อาหารไปเลี้ยงรากอย่างเต็มที่นะคะตัดค่ะค่ะลืมบอกเพื่อนๆไงไปนะคะเวลาที่เราทำเปลี่ยนกระถางต้นไม้เนี่ยเราควรจะใส่ถุงมือนะเพราะนอกจากจะกันพวกของสกปรกเข้าเล็บแล้วเนี่ยยังหนามกุหลาบพวกนี้บางทีมันจะข่วนมือเล็กๆน้อยๆค่ะใส่ถุงมือจะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะเก็บใบบางส่วนออกนะที่มันเป็นโรคนะแล้วก็ตอนที่เราทิ้งอะค่ะให้ใส่ถุงพลาสติกอย่างนี้มัดอย่างแน่นหนานะคะลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อค่ะจะทิ้งหรือเผาไฟก็ได้นะคะค่ะตัดถุงชำของต้นกุหลาบออกนะคะหลังจากนั้นให้แกะดินด้านนอกออกนะคะอย่างนี้นะเพื่อให้รากเขาเดินได้ดีขึ้นนะคะเพราะดินตรงบริเวณขอบมันจะแข็งอะค่ะผสมดินที่เราเตรียมไว้แล้วนะอย่างนี้เตรียมใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะตักดินใส่กระถางนะคะประมาณ1/3นะหลังจากนั้นลองเอาต้นของเราวางลงไปก่อนนะ
เพราะว่าเราต้องจะให้ขอบโคนต้นที่เสมอดินเนี่ยค่ะอยู่ต่ำกว่าขอบกระถางเล็กน้อยนะค่ะกระถางที่ใช้ย้ายในวันนี้นะคะพายใช้ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วนะคะจะใหญ่กว่าไอถุงที่เขาใส่มานิดหน่อยค่ะเพราะว่าการที่เราใช้กระถางขนาดพอดีนะคะจะทำให้กุหลาบเขารากเจริญเติบโตเร็วและไม่ทำให้แบบถ้าเราใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปอะค่ะมีโอกาสที่รากจะเน่าได้นะคะหลังจากใส่กุหลาบไปแล้วหลังจากนั้นเติมดินจนเต็มค่ะค่ะหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเนื่องจากเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยดินจะกระเด็นออกมาได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาหญ้าคาพวกนี้ค่ะมาวางด้านบนนะคะจะช่วยลดการกระเด็นเวลาที่เรารดน้ำได้มากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเราจะยกต้นไม้ของเรามาวางในที่ชายคานะคะไม่ให้โดนแดดอย่างน้อย7วันนะอีกขั้นตอนนึงนะคะเราจะเอาปูนเนี่ยค่ะปูนกินหมากเนี่ยค่ะละลายกับน้ำแล้วก็ป้ายบริเวณรอยที่เราได้ตัดกิ่งไปนะจะช่วยลดการติดเชื้อของต้นไม้นะคะแล้วก็รอสักครู่นะคะพอคิดปูนเริ่มแห้งเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มรดน้ำค่ะค่ะสำหรับการรดน้ำนะคะเราจะใช้สายยางค่ะโดยที่ทำให้น้ำเนี่ยเป็นลักษณะแบนๆแบบนี้นะคะอาจจะใช้นิ้วหรืออาจจะใช้ช้อนกินข้าวที่เป็นแบนๆมาติดก็จะทำให้ได้น้ำในลักษณะนี้ค่ะการที่เราลดน้ำแบบนี้นะคะนอกจากจะช่วยลดพวกเพลี้ยอะไรแดงที่ใบแล้วเนี่ยยังทำให้ดินเนี่ยไม่แข็งไม่แน่นนะคะถ้าเราลดลงไปที่รากโดยตรงเนี่ยดินจะแข็งและแน่นทำให้กุหลาบเขาจะเริ่มเติบโตได้ไม่ดีค่ะแต่ระวังนะคะอย่าลดแรงเพราะรากกุหลาบเขายังไม่แข็งแรงค่ะวางทิ้งไว้แบบนี้หลังจากนั้น2สัปดาห์นำมาออกแดดได้แบบนี้ค่ะจะสังเกตว่าเพียง2สัปดาห์นะคะกุหลาบบางต้นจะเริ่มมีดอกเล็กๆแบบนี้แล้วค่ะให้เราเด็ดทิ้งนะคะเพราะแบบนี้จะทำถึงแม้จะมีดอกจริงๆดอกก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะเราทำให้รากระบบรากเดินได้ไม่ดีนะคะเด็ดทิ้งอยู่แบบนี้ประมาณสัก3รอบนะคะต่อต้นถึงเริ่มให้ออกดอกค่ะสำหรับต้นนี้พายพลาดค่ะเด็ดไม่ทันก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะดอกนี้สำหรับแต่ดอกอื่นๆพายก็จะเด็ดออกเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงกุหลาบแต่ละต้นเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากันค่ะอย่างต้นนี้พัดดอกนะคะก็สังเกตว่าไม่แตกยอดเลยแม้แต่น้อยทั้งนั้นที่ต้นอื่นเขาเป็นดอกกันแล้วนะกับทามากิของเราก็ยังนิ่งเหมือนเดิมนะคะแต่หลังจาก1เดือนผ่านไปเพื่อนๆดูกันเลยค่ะตอนนี้แตกกิ่งแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าพายใช้สูตรระเบิดกระโดงนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าพายจะมาสอนเรื่องการทำสูตรระเบิดกระโดงมารดต้นไม้กันค่ะเริ่มรดได้ที่กุหลาบอายุประมาณสัก3สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นยอดมันก็จะแตกแบบนี้ระเบิดกระโดงจริงๆค่ะลองเอาแนวทางการเปลี่ยนกระถางของพายไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงมาเล่าด้วยนะอันนี้ปิดท้ายไปด้วยกุหลาบในสวนเล็กๆน้อยๆของพายค่ะขอเตือนไว้อย่างเดียวเลยค่ะปลูกกุหลาบก็เหมือนติดยานะคะอยากได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆๆทุกวันค่ะเพื่อนๆปลูกกุหลาบเราได้ผลยังไงมาเล่าสู่กันฟังข้างล่างนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ